สวัสดีครับผู้ฟังครับได้ฟังเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงของพี่น้องเสื้อแดงนะครับฟังแล้วนะไม่ได้ดูชื่อว่าใครแต่งใครร้องนะครับปรากฏว่าติดใจติดหูนะครับก็ไปดูปรากฏว่านักผู้แต่งคำร้องทำนองเป็นพี่เล็กเองครับอาเล็กนะครับก็ถือเป็นคนที่นะรู้จักมักคุ้นกันดีในกลุ่มของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงนะครับเป็นศิลปินและก็กวีคุณภาพท่านหนึ่งนะครับที่สะท้อนความจริงของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนนะครับคนที่ไม่มีอำนาจวาสนาไม่มีบุญญาธิการไม่มีปืนนะครับไม่มีอาวุธนะครับต่อสู้ด้วยหัวจิตหัวใจในที่บริสุทธิ์จริงๆเพลงนี้ร้องโดยคนทุกติ๊กนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขออนุญาตนำมาเสนอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบเอาไว้นะครับรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นเพลงนะครับเมืองไทยไม่เหมือนเดิมนะครับรับฟังกันนะครับสงครามกลางเมืองพวก